กันที่สปสอชอกันบ้างนะครับที่ได้ร่วมกับทางพศได้ลงนามความร่วมมือการจัดํา,าฐานข้อมูลพระพิสุทธิสมเณรนะครับเพื่อให้ที่ทราบสิทธิ์ในการรักษาตัวขั้นพื้นฐานตลอดจนบริการสุขภาพเพื่อให้กับพระสงฆ์ได้สืบทอดพระศาสนาแล้วก็ปฏิบัติศาสนกิจต่อไปได้อย่างสมบูรณ์นะครับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับทางนายแพทย์ประจักวิย์เล็บนางรองเลขาธิการสปรสอชอและพันบรบจโทพงพ,พรพรามสเสนผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติครับ ได้ลงนามความร่วมมือการจัดทําฐานข้อมูลพระภิกษุและสามเณรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมทั้งถวายคู่มือในการใช้แด,ด่พระพรมวชิวรยานกรรมการมหาเถรสมาคมครับเพื่อส่งมอบต่อให้กับพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ3 0 0 0สนรูปเพราะว่าขณะนี้มีพระภิกษุสง์สามเณรที่มีบัตรประจําตัวพระสงฆ์หรือว่าบัตรสมาร์ทการ์ดราว1,52,000รูปนะครับ ดังนั้นการจัดทําข้อมูลนี้ก็จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างส่วนราชการเอื้อประโยชน์ให้แก่พระพิกษุและสามเณรได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2,545ตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิการรักษาขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจําเมื่อพระพิสุย้ายสถานที่พำนักได้ไม่เกิน4ครั้งต่อปีนะครับ รวมถึงการขอรับเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลทั้นนี้ถ้าพบว่าอัตราการป่วยแล้วก็การฟอกไตของพระพิสุทธิสงฆ์มีจำนวนมากการทราบสิทธิ์ตามที่รัฐจัดให้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้พระพิสุทธิสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ครับ